เฮ้ยทำไมมันเบาถึงขนาดนี้นะครับผมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอารมณ์ศิลปินนะครับตอนนี้มันมีน้องที่โดดเด่นออกมาคนเดียวน่าจะเป็นน้องลิซ่าเพราะว่าน้องคนนี้เขาเก็บทุกที่รู้สึกได้ว่าเวลาที่เขาร้องท่อนของลิซ่าออกมาเนี่ยเขามีอารมณ์ร่วมกับท่อนของตัวเองแต่น้องๆอีก3คนที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ร้องออกมาครับคือเราควรจะร้องเพลงออกมาด้วยซ้ำน้องๆ น่าจะเข้าใจในจุดนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราแค่ขยับปากตามใครๆก็ทำได้ถูกไหมครับผมถ้าเราอยากจะให้เป็นเหมือนเขาทำเหมือนเขาเราก็ต้องร้องออกมาจริงๆมันจะช่วยทำให้คนดูรู้สึกว่าน้องร้องเพลงจริงๆด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องอื่นๆก็โอเคนะครับชุดก็น่ารักดีนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่โก้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาต่อที่พี่แม็กกันบ้างดีกว่านะฮะพี่แม็กว่าไงบ้างครับสวัสดีครับไวเดทครับผมโอเคส่วนตัวแล้วก็ชอบลิซ่าเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าลิซ่าทำออกมาได้คล้ายคลึงกับศิลปินอ่ะแต่ว่าแรงกว่านี้อีกสักนิดนึงอ่ะคงจะได้เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนที่เป็นเจนนี่นะครับรู้สึกว่าน้องมีภาษีมาค่อนข้างโอเคหมายถึงว่าด้วยรูปลักษณ์หน้าตาทรงผมหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับดูคล้ายแต่น้องก็ไปใส่ความดุอีกเยอะเลยเนาะแล้วก็การเต้นให้แบบเหมือนเจนนี่ด้วยความที่ว่าเราโชคร้ายได้มาเป็นเจนนี่ซึ่งเจนนี่เป็นตัวที่ค่อนข้างจะดูโหดสุดอะไรเงี้ยดังนั้นเราต้องทำให้ได้ใกล้เคียงกับศิลปินหน่อยนะครับฝึกเยอะๆเพราะแบบตอนแรกมาท่อนแรกเลยที่ลิปซิงก็เหลือบต่ำแล้วมองแบบเหมือนมีความไม่มั่นใจอะไรเงี้ยน้องต้องแบบมั่นใจมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยเราขึ้นเวทีแล้วนะเราจะไม่มั่นใจเหมือนตอนซ้อมไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยขึ้นเวทีมันทุกอย่างมันต้องแบบจัดเต็มแล้วครับอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วน Dance Break ครับชอบนะครับแบบมีความครีเอทดีนะครับที่แบบว่ามีรีมิกซ์อะไรเข้ามาใส่อันนี้ไม่อยู่ในไลฟ์หรือเปล่าครับหรือว่าตัดเองค่ะคิดกันดีสุดยอดมากเก่งมากนะครับก็คือโอเคตอนเปิดดีแต่ว่าสมมติก็ตอนจะเข้ารีมิกซ์ครับพี่แนะนำว่าควรจะแบบมีวิธีการเข้าที่สวยกว่าการได้เดินกระเซิงเพราะว่าถ้าเปิดตอนที่มันเริ่มเต้นมันก็โอเคแล้วแต่ตอนที่มันก่อนจะเข้าไปที่เต้นนะครับมันเหมือนว่าแบบทำอะไรกันดีวะอะไรเงี้ยเราควรจะเดินเก็บบีทหรือว่ามีความแบบสเวย์ตามเพลงไปอะครับแล้ว dance break รู้สึกว่าความนานอาจจะนานไปสักนิดนึงแล้วถ้าสั้นกว่านี้อาจจะน่าดูกว่านี้ครับแล้วเพราะว่าช่วงแรกๆท่าดีแต่หลังๆปุ๊บมันเริ่มดรอปลงมันควรจะพีคไปสุดนะครับโอเคที่เหลือก็โอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่แม็กด้วยนะครับแหมเรียกว่าโอเคเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเล็กคนนึงครูออฟนะครับครูออฟว่ายังไงบ้างฮะครับสวัสดีครับผมขอชมเรื่องชุดก่อนละกันนะครับคือวงเนี้ยคือวง Blackpink อ่ะเนาะเขาเป็นวงที่ชุดเขาไม่เหมือนกันคือเขาจะมีคาแรคเตอร์แต่ละคนที่ต่างกันซึ่งสีสันเขาก็จะไม่เหมือนกันซึ่งเมื่อวานมันก็มีวงที่ cover Blackpink แต่ว่าพอเขาเลือกสีที่มันต่างกันเนี่ยถ้าเลือกไม่เป็นอ่ะมันอยู่ด้วยกันมันลงมากอย่าง Blackpink เขามีคอสตูมดูให้ถูกไหมครับอันนี้ก็ชมเชยที่เราเลือกที่จะแมทเป็นสีดำแต่คนละสไตล์มันเลยทำให้เราพลาดรอยนะครับส่วนในเรื่องของความแข็งแรงเราจะเห็นได้ชัดว่ามันแรงไม่เท่ากันแต่ละคนคือจะมีความแรงไม่เท่ากันแล้วพอมันจะมาเห็นชัดสุดคือตอนโซโล่เรารู้สึกว่าโซโล่เนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าเราแผ่วแล้วความชัดของแต่ละคนมันไม่เท่ากันคือตอนนี้เห็นชัดแล้วไฟล์เพลงเวลาเข้าอาจจะด้วยความที่ไฟล์เพลงมันไม่คุณภาพมันไม่เท่ากันเดี๋ยวออกมาครับเพลงที่เราเลือกมาโซโล่เพราะตอนแรกเพลงไฟล์นะครับมันเป็นไฟล์ชัดพอมันเข้าปุ๊บในเพลงของโซโล่เนี่ยไฟล์มันไม่ชัดแล้วมันทำให้การฟังฟิลมันแบบมันเลยดูไม่สมูทไฟล์มันดูต่างกันก็ฝากเรื่องไฟล์เพลงอย่างนี้ด้วยนะครับผมรวมๆแล้วก็performance ไปใส่ความเป็น Blackpink มามากกว่านี้เพราะว่าเรา Blackpink เขาโหดจัดจ้านเขาใส่ entertain คือ 2NE1 นั่นเองอะเนาะก็คือไปฝากให้มันตอนนี้หน้าเรายังไม่มั่นใจ Blackpink เขามีความมั่นใจสูงมากในแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละคนยังไงฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครูออฟด้วยนะครับแหมยังไงสำหรับคลิปนี้ไวเลตอาจจะต้องไปเอาความมั่นใจความแรงจากทีมแรกจากเอมิวส์ไปนิดนึงนะครับผมอ่ะและนี่คือไวเลตครับ